ตอนนี้ minority podcast กำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาคุยกันเรื่อง subculture เผื่อว่าคุณจะเจอสิ่งที่ชอบเพิ่มหรือถ้าไม่ชอบก็เข้าใจมันมากขึ้นรายการโดนตัวไหนมาเอ๊ะทำเสียงไม่เคยเหมือนเดิมเลย <c oughs> ไหนมึงลองดิโดนตัวไหนมา เออเดี๋ยวใช้อันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการโดนตัวไหนมาไม่ใช่แค่หนังและซีรีส์แต่เราจะขยี้ทุกอย่างที่คิดว่าโดนเย้เย่สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเป็นยังไงบ้างวันหยุดยาที่ผ่านมาเลี้ยงหลานสนุกเลยครับลกหลานหลาน แล้วก็ได้ไปสัมผัสอากาศหนาวมาสองวันก็รู้สึกดีครับเฮ้ยดีว่ะแต่อยู่กรุงเทพก็หนาวนะเพราะว่าพี่ไม่ได้ไปไหนเลยแต่ก็ยังได้สัมผัสลมหนาวกับเขาอยู่อืมเป็นเรื่องที่ดีพี่ชินเป็นไงครับกลับบ้านไปใช้เวลากับแม่ที่ต่างจังหวัดครับแม่ผมเนี่ยอายุก็ห้าสิบสี่แล้วแต่เพิ่งเพิ่งไปรู้ว่าวันวันหนึ่งแม่ผมออกกําลังกายเยอะมากอะเยอะถึงขั้นว่าผมมีความคิดว่าจะส่งแม่แบบลงสมัคร ไอรอนแมนแข่งไอรอนแมนอะไรแบบนี้คือตอนนี้แม่แบบก้ามท้องปัก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 เนื้อแม่แม่เป็นผู้หญิงวัย44ที่มีก้ามท้อง<ฮ>ผมตกใจมากผมเซอร์ไพรส์มากจริงๆนะ<ฮ>คือเดี๋ยวผมจะเล่ากิจวัตรแซมเปิลให้ฟังอืค, <น S 1> ครับผลนครสวรรค์นเนี่ยจะรู้ว่ามันจะมีสวนสาธารณะอยู่ที่เดียวที่คนนครสวรรค์เขาจะไปออกกําลังกายก็เันชื่อว่าหนองสมบูรณ์อืมระ,ะยะทางรอบรอบหนองสมบูรณ์เนี่ยจะประมาณคร่าวๆในสามกิโลด้วยกันอืมแม่ผมจะตื่นมาตีสี่ ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปวิ่งก่อนเลยตอนเช้าสองรอบเท่ากับหกกิโลเมตรออ่ะโอเคตกเย็นกลับมาทำงานข้าราชการเสร็จของเขาลงมาสี่โมงห้าโมงเย็นไปวิ่งอีกสองรอบท่าเปบอีกหกกิโลเมตรรวมกับเต้นลำวงย้อนยุคอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งคือแบบผมว่าโห อะไรจะออกกําลังกายได้หนักหนาขนาดนี้เนี่ยคือผมเขินไปเลยอะไปเห็นแม่ผมโอ้โหกูวิ่งครึ่งชั่วโม,มงกูบ่นแล้วบ่นอีกเนี่ยครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ไปใช้เวลาอยู่กับแม่พาแม่ไปออกกาลังกายอืมจริงๆต้องใช้คํานะว่าแม่ลากแม่ลากผมไปออกกําลังกายดีกว่าอ,อย่างนี้ปีใหม่ทีหนึ่งน่าจะท้างัดข้อกับแม่สักทีหนึ่งกลัวจะแพ้แล้วสิครับ อดีว่ะดีว่ะเป็นการเป็นคนมีอายุที่ดูแลสุขภาพนี่เป็นเรื่องน่าชื่นชมนะครับอืมอืมอืมนบถือ้เฮียอะไรเฮียทําอะไรบ้างผมไม่ได้ทาอะไรเลยครับผมเป็นคนมีปัญหากับว,วันหยุดยาวมากเพราะว่า,พ,า,วาพอเป็นวันหยุดยาวนี่ยผมเป็นคนเที่ยวไม่เป็นอย่างที่เคยปูเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว <c oughs> พอมันเป็นวันหยุดยาวแล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยฮะก็อยู่บ้านเฉยๆแล้วก็หาข้าวกินแล้วก็ทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยฮะ <laughs> แต่มันก็มีผลิตผลชิ้นใหม่ออกมานั่นก็คืออันนี้ต้องเป็นถือว่าเป็นช่วงประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟัง <Ừ. S 2> ด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะฟังอยู่ทางไหนก็ตามตอนนี้เรามีคอนเทนต์ใหม่นั่นก็คือโดนตัวไหนมาป้ายยาเดอะซีรีส์นี่ <laughs> คอนเทนต์ของเราคืออะไรครับคร่าวๆอันนี้มันก็คือเป็นคอนเทนต์ประเภทไฮไลท์แหละครับเราเอาสิ่งที่เราเคยคุยกันในรายการโดนตัวไหนมาเนี่ยเรา คนใดคนหนึ่งเอามาเล่าแล้วมีคนใดคนหนึ่งในนั้นไปดูตามจะถือว่าเป็นการป้ายยาสําเร็จอ่าแล้วพอป้ายยาสําเร็จเนี่ยเราก็จะเอาของทั้งสองเทปที่เคยคุยกันถึงงานชิ้นเดียวกันเนี่ยเอามาตัดต่อเป็นไฮไลท์แล้วก็ตัดจังหวะให้กระชับขึ้นโบ,บ๊ะขึ้นแล้วก็เพิ่มภาพอินเสิร์ตซึ่งมันก็ทําให้ดูเป็นเรื่องเป็นราวดูมีความเป็นสกู๊ปมากขึ้นซึ่งคอนเทนต์ตัวนี้จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะใน Facebook เท่านั้น เพื่อเป็นการตอบแทนเป็นการขอบคุณที่คุณฟังเราและคุณก็เข้ามากดไลค์เข้ามาติดตามในเพจของเราเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่ติดตามอยู่ในในเพจ Facebook ของ Minority เนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษตรงนี้ก็จะได้ดูไปนะครับครับเพราะ,ะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะฟังอยู่ทางช่องทางไหนก็ตามไม่ว่าจะฟังทางพอดแคส สรารพัดยี่ห้อที่เราปล่อยงานของเราไปหรือว่าทางบล็อกดิ t หรือว่าทาง YouTube ถ้าเกิดอยากจะมาดูไฮไลท์ตัวนี้ก็ต้องตามเข้ามาดูในเพจ Facebook ของ Minority นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าเกิดคุณอยากจะช่วยสนับสนุนพวกเราอยากจะแชร์เนี่ยบางทีถ้าเกิดแชร์เป็นพอดแคสต์เป็นตอนๆมันคือตอนหนึ่งชั่วโมงกว่าไงแล้วก็ไม่มีภาพไม่มีอะไรหรือบางทีก็เป็นลิงก์ไปเฉยๆเนี่ยพอแชร์ไปแล้วก็แม้จะมีสักกี่คนที่จะมานั่งฟังไฟล์เราเป็นชั่วโมงชั่วโมงถ้า,า่ใ ไอ,อโดนตัวไหนมาป้ายยาเดอะซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบที่ดีที่คุณจะใช้แชร์ได้เพราะมันสั้นๆเองแค่ห้านาทีแล้วก็ดูสนุกสนานมีเนื้อมีหนังอืมอแล้วถ้าเกิดใครเจอในไฮไลท์ตัวเนี้ยแล้วอยากจะมาดูตามก็ค่อยมาดูตัวเต็มค่อยมาฟังตัวเต็มกันในพอดแคสต์ใน YouTube ได้ตามปกติอืมและนี่ก็คือการใช้วันหยุดยาวในสไตล์ของผมครับ <c oughs> เหมือนกันใช้วันหยุดยาวในได้เหมาะกับเฮียที่สุดแล้วแหละอันเนี้ยเออจังจริงผมเองผมก็ผมก็เคยมีปัญหาเรื่องเรื่องนี้นะเฮียคือปัญหาว่าแบบมาถามตัวเองอะว่าเอะเราใช้เวลาในวันหยุดไปอย่างคุ้มค่าหรือยังวะแบบผมใช้เวลาส่วนมากผมก็ชอบอยู่บ้านอะเป็นคนติดบ้านใช้เวลาแบบการอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ย จนกระทั่งวันหนึ่งผมไปเจอไปอ่านเจอคาพูดของจอร์แดนนอนแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเนี่ยคําพูดนี้มันตอบโจทย์ผมมากเลยคือเราจะชอบมีคนบอกให้เราแบบเฮ้ยมึงออกไปใช้ชีวิตสิถ้าถ้าคำว่าใช้ชีวิตในที่นี้มันหมายถึงแบบโอ้โหออกไปเที่ยวออกไปเจอโลกกว้างออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าในใจกูกูอยากนอนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกไปเจอโลกกว้างของมึงะเท่ากับกูกลัวกูต้องฝืนตัวเองนะเพราะฉะนั้นกูก็รู้สึกว่าการนอนอยู่บ้านของกูถ้ากูทําตามใจตัวเองเนี่ยไม่เห็นจะเป็นเรื่องเสียหายตรงไหนเลยผมว่าเออวะจริงด้วย <laughs> ใช่ชีวิตของเราเชใช้ซะ<ผม> <laughs> ใช่ซะ <laughs> <laughs> คือการทํางานมันเป็นสิ่งที่พี่ใช้เวลากับมันแล้วพี่แฮปปี้อะครับไม่ว่ามันจะมีผลประโยชน์ใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าก็ตามไม่เกี่ยวเลยคือการเป็นคนบ้างานมันคือการเป็นคนชอบทํางานจริงๆว่ะ <laughs> อืมแล้วคือถ้าเกิดได้ดูโซกันมาแล้วเนี่ยคือคือการที่พี่นั่งทํางานเนี่ยมันเหมือนกับตอนอิตาโจมันเล่นเปียโนอะเต็มบริ้วนใช่ไหม เออมันเป็นแบบนั้นนะ่ะมันเป็นมันเป็นเขาเรียกในในตัวการ์ตูนมันเรียกว่าอะไรนะมันคือ private zone อ่ะมันคือสภาวะจิตที่แบบเป็นสมาธิแล้วเราก,แราก็แล้วเราก็ไปอยู่ในโลกนั้นนะครับในในการ์ตูนมันทําภาพมาให้ดูละมันมันเป็นแบบนั้นจริงๆอืมเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเป็นคนชอบทํางานครับเหมือนเป็นคําสาบและเป็นพรแ <laughs> ่ล <laughs> ในตัว <laughs> อะไรก็ไม่รู้พร P orn. P O r N พรพอพอพานรเรื o ่อยพรไม่ต <laughs> ้องทับซับก็ได้ r <laughs> จิสะอนแล้วคุณโอมแล้วคุณไปทํากันบ้านมาหรือยังเนี่ยได้ดูรยังเรื่องโซ่เขาจะล็อกดาวน์ไงแล้วอีกอย่างคือเพิ่งถึงกรุงเทพเมื่อวานก็เลยยังไม่ได้ดูข้ออ้างเราอะจริงจริงครับไม่ได้ดูเลยปากเนี่ยเนี่ยพอคุณไม่ดูเนี่ยไม่มีไฮไลท์แล้วนะอถือว่าป้ายยาไม่สำเร็จมีสี่เยอะแยะเลยโหที่ ะไรนะมันยังมี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 อ่าอยากไปดูจริงๆคืออยากไปดูมากแต่ว่านี่แหละพอช่วงล็อกดาวปุ๊บเขาก็มีข้อห้ามนู่นนั่นนี่เข้ามาเพราอืะฉะนั้นเราก็เออเราก็แบบยังไม่ได้ไปถ้าเกิดรู้ตัวว่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงหรือร่างกายจะเริ่มไม่แข็งแรงมีโอกาสติดโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ปรึกษาแม่ชิน ืเชื่อว่าเชื่อว่าโควิดน่าจะกลัวแม่ชินถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในร่างของคนที่วิ่งวันล,ละเป็นสิบกิโลแล้วลำบวงย้อนยุกด้วยมันไม่อยูอ่มันไม่อยากอยู่ต่อไปต่อไปต้องเรียกว่าป้าตุ่นไอออนแมนอย่เงี้ยใช่คือผมผมเซอร์ไพรส์จริงๆนะคือผมรู้ว่าเขาเป็นคนชอบออกกําลังกายแต่ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเขาออกหนักขนาดนี้อืม นั่นสิคือโควิดไม่อยากอยู่ด้วยจริงๆอยู่ด้วยแล้วเหนื่อยโอ้ยไม่เอาจะวิ่งเลยนักหนาไม่เอากับแล้วเหนื่อยนช่วงช่วงวัยของแม่ก็น่าจะเป็นยังเป็นช่วงที่แบบกําลังเฟรชกับการออกกําลังกายแหละ54ใช่ไหมแม่54ใช่จิงแต่จริงๆมันมันมีมันมีเรื่องที่เป็นเรื่องเศร้าสําหรับผมอยู่ในเรื่องดีแบบนี้เหมือนกันก็คือ สิ่งที่แม่ผมหันไปออกกําลังกายหนักขนาดนี้ยเพราะว่ามันเป็นการเยียวยาจิตใจเขารูปแบบหนึ่งอะ่ะคือเขาอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะ mm hmm. ผมก็ mm hmm. ละเหตุละเหตุเล่ล่อนมาทํางานอยู่กรุงเทพ mm hmm. เขาตัวคนเดียวก็คือสิ่งเดียวที่จะยึดเหนี่ยวเขาไว้ได้ก็คือเนี่ยการออกกําลังกายไปเจอสมาคมผู้สูงอายุด้วยกันทุกๆเย็นอะไรแบบนี้นแล้วตอนนี้ดันมาล็อกดาวน์ปิดกั้นความสุขอย่างเดียวที่เขามีไปอีกผมลเลยโอ้โหสงสารเ mm hmm. ขาจริงๆ ซื้อบาเบลให้แม่อยู่บ้านกลัวจะยกกลัวจะไปเจออีกทียกแขนสี่สิบปอนขึ้นมาเ่โอโหหรือไม่ก็อย่างนี้ไงฮะแก้แก้ปัญหาไปในคราวเดียวก็ให้แม่วิ่งจากนครสวรรค์มากรุงเทพแล้วก็กินข้าวด้วยกันแล้วก็แล้วก็วิ่งกลับนครสวรรค์เป็นญาติพี่ต yes ูน ชื่อพี่ตุนวิ่งแบบพี่ตุลนี่แลแล้วเราจะเอาบุพการีมาเล่นอะไรกันแบบเนี้ยนิสัยจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนได้ไงวะมาไปโดนอะไรกันมาบ้างครับในรอบสัปดาห์นี้ครับโอมโดนมาหนึ่งหนังครับครับผมหนึ่งหนังในเน็ตฟลิกเป็นหนังครอบครัวฟ e e l g o o ที่ก็จะมีทั้งเรื่องน่าชมแล้วก็เรื่องที่น่าตินิดหนึ่งแต่ก็ดูได้เพลินๆเป็นหนังที่ดูง่ายดูไม่ต้องใช้อะไรมากแค่เกาะไปกับเรื่องได้ก็ยาวๆเพลินๆสนุกดีซึ่งนั้นก็คือเรื่องโกคาร์ดโกคาร์ดครับขับรถเหรอ่รถรถโกคาร์ดนี่แหละอ๋อเออไม่เห็นเลยว่ะ อ่ะพี่ชินโดนเลยมาครับผมเป็นโดนมาหนึ่งหนังครับจริงๆต้องบอกว่าหนังหนังเรื่องนี้ผมเคยมีโอกาสได้ดูมันครั้งแรกเนี่ยบนเครื่องบินอืมอ่าเวลานั่งเครื่องไปไกลๆ่ยมันจะมีบางสายการบินมันจะมีหนังให้เราดูใช่ไหมก็ชอบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละแล้วทีนี้เพิ่งมาเห็นว่ามันมีใน n น t f l i ิกก็เลยดูมาอีกอีกทีหนึ่งเลยยิ่งรู้สึกว่าชอบหนังเรื่องนี้เข้าไปอีกก็คือ,อเรื่องเอ็ดดี้ดออีเกิลครับโอ้โหวันนี้มาสองเรื่องที่ไม่คุ้นสักเรื่องเลยวะ่ะ ีอีเกิลอะสร้างจากชีวิตจริงโอเคเยี่ยมครับพี่มีสองหน่วยด้วยกันหนึ่งซีรีส์อันเนี้ยผมไม่ยอมให้คุณโอมยึดครองความเป็นติ่งญี่ปุ่นเลยคนเดียวในเมื่อคุณมีไฮแอนด์โลของคุณผมก็มีคอปบ้าใครของผมผมกะแล้วผมว่าแล้ว ผมเคยรีวิวไปแล้วสองซีซันแรกตอนนี้มันเพิ่งปล่อยซีซันสมาแล้วผมก็มดูจบเรียบร้อยแล้วนะครับครับแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือเป็นหนังอันนี้เป็นความผิดพลาดที่ไม่รู้จะด่าดทอใครดีขอเกินนิดนึงแล้วกันก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการก็เที่ยวผมก็เที่ยวไปแบบดูโน,น่นดูนี่ฟังโน,น่นฟังนี่ใช่ไหมแล้วเขาก็เชียร์กันว่า เ,เรื่องแด็กคลู่าใน n น t f l i x เนี่ยมันดีมันแบบโอ้เจ๋งเลยมันเล่าเรื่องแบบใหม่มันน่าสนใจมากเราก็เลยคิดว่าโอเคหยุดยาวมีเวลาว่าจะดูทีนี้เปิด n น t f l i x ปุ๊บเราก็จะเปิดเครื่องวิ่งไปด้วยแล้วเราก็จะชอบดูหนังแล้วเราก็วิ่งไปด้วยเลื่อนเลื่อนมาเห็นว่าอ๋อมันมีแด็กคลู่าติดชาร์จอยู่ท็อปเทนด้วย,อยโอ้โหถ้าจะดีจริงวังมันติดอยู่ประมาณอันดับแดแล้วเราก็เลยกดเ์ไปแล้วเราก็ขึ้นไปวิง่งแล้วสักพักพอหนังมันเริ่มเพลงมาปุ๊บแล้วก็แบบเฮ้ยใช่แดกคลู่าที เขาพูดกันป่าวว่ดูไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึงเพิ่งรู้ว่าไอ้บ้ามันคนเรื่องไอ้ที่เขาชมกันเนี่ยมันคือแดคูล่าส2020มันคือแดคูล่าซีรีส์เออแต่อีที่ติดช้ามันคือแดคูล่าอันโทซึ่งอไอ้บ้าเอ้ยแล้วดูผิดลึกแล้วอยู่บนเครื่องวิ่งแล้วอ่ะมันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้ก็ต้องไปกับมันจนจบ และนั่นก็คืออีกหนึ่งหนังที่ผมจะมารีวิววันนี้คือไหนๆได้ดูหนังผิดไปแล้วแล้วก็แล้วก็ไม่ชอบด้วยอ่ะเออเอาไปว่าก็ได้คอนเทนต์แล้วกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเดี๋ยวช่วยเสริมเพราะว่าไอเดคุณละอันโธนี่ก็เพิ่งดูไปเมื่อคืนเหมือนกันโอเคเยี่ยมตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันไหมกดผิดเหมือนกันหรือเปล่าผิดหวังอย่างร้ายแรงิ่เหรอโอ้คือไอคาว่าอันโธเนี่ยแปลว่า อย่าไปบอกใครเชยวนะว่าเรื่องนี้ไม่ไปบอกใครเออเดี๋ยวนะอย่าไปบอกคนต่อเชยวนะมึงอันโทนี่เหมือนคุ้นๆเหมือนอมเคยดูเลยอ่ะอันโทนี่จริงๆมันเป็นเรื่องที่มึงกะมึงกะไอ้กอฟเคยบอกไปดูในโรงไปดูในโรงแล้วดีเออกูก็เลยเห็นในในฟิกกูเลยเปิดตามว่าเออมันเป็นอย่างไรเออมเคยบอกว่าดีอ่ะเอาแล้วแต่จำไม่ได้แล้วนะอ่ะมันก็อลังการอยู่แหละอ่าอืออ่ะหรือหรือจะเอาเป็นเรื่องแรกเลยไหมล่ะ ไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วเอามาดิมาทวนความจําหน่อยสิจาไม่ได้แล้วจําไม่ได้แล้วว่าว่าเนื้อหาเป็นยังไงโอเคอ่ะมาไอ้เจ้าแดกราอันโทเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ปลุกปั้นของยูนิเวอร์แซลเลยนะเพราะว่าตอนนั้นเขาจะปั้นจักรวาลดาร์คยูนิเวอร์สของเขาอะที่รวมพวกตัวบรรดาผีห่าซาตานทั้งหลายแหล่สัตว์ประหลาดทุกตัวที่เคยอยู่เป็นหนังสยองขวัญที่เป็นตำนานของยูนิเวอร์แซลเนี่ยเขาจะมารวมกันแล้วก็จะทาเป็นจักรวาลเหมือนมาเวลเหมือนอะไรอย่างเงี้ย และทีนี้ไอตัวแดคูล่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์นั้นถ้าจําไม่ผิดนะหนังเรื่องเนี้ยมันก็ว่าด้วยเรื่องของอัตตะชีววัตของคุณเขาแดคูล่าเนี่ยแหละที่เราก็รู้กันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกว่าแดคูล่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยมีชีวิตเป็นมนุษย์มาก่อนเขาคืออืคุณพี่วลาดเขาแห่งทรานซิวเนียที่อดีตเคยเป็นนักรบท่านเขาจอมเสียบท่านวลาดจอมเสียบอ,อะไรเนี่ยคือ ตามตำนานที่เรารู้กันมาแต่ก่อนเนี่ยมันก็คือเป็นแบบเป็นสุดยอดนักลบที่บ้าระหำดุเดือดเวลาฆ่าคนแล้วชอบเสียบประจานแล้วก็เหมือนเป็นโรคจิตนิดๆกระหายเลือดชอบฆ่าคนโชว์ควบคุมความรุนแรงในจิตใจตัวเองไม่ได้แล้วก็เลยความโหดร้ายในตรงนั้นก็เลยเป็นตำนานให้คนสร้างตัวละครแด็กซ์ล่าขึ้นมาเป็นตำนานเล่าขานต่อมาอันนี้คือสิ่งที่เราเคยได้ยินมาอืมอ่าซึ่งในหนังเรื่องเนี้ยมันก็ หยิบตำนานตรงนั้นน่ะมามาปรับแต่งนิดหน่อยเพื่อที่จะให้ท่านเขาจอมเสียบเนี่ยดูมีเหตุมีผลดูเป็นคนดูเป็นมนุษย์มากขึ้นคือมันก็ว่าด้วยเรื่องของคุณพี่วลาดคูล่าเนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าชายของทรานซิเวเนียซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเมืองขึ้นของเติร์กแล้วก็ด้วยกฎระเบียบทางการทหารทางการทูตของตอนนั้นน่ะที่พอเป็นเมืองขึ้นก็ต้องส่งบรรณาการให้กับ ให้กับเติร์กซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเติร์กกำลังจะสร้างกองทัพอันเกรียงไกรยิ่งใหญ่เขาก็เลยเกณฑ์พวกเด็กๆเนี่ยไปปั้นเป็นนักรบที่ไม่ไม่รู้จักกลัวความตายเป็นนักรบเดนตายอ่าคุณวลาสเนี่ยก็ต้องไปอยู่เติร์กไปร่วมรบกับชาวเติร์กตั้งแต่เด็กแล้วก็สร้างตำนานยอดนักเสียบอย่างที่ทุกคนรู้กันจนกระทั่งวันหนึ่งคือเขาก็กลับออกมาจากกองทัพมาเป็นผู้ปกครองของทรานซิวเนีย แล้วหลังจากที่มาปกบ้านป้องเมืองอยู่อย่างสงบสุขได้ไม่นานไอ้ชาวเตอร์ก็เริ่มเอาอีกละกลับมาหาที่ทานซิวเวเนียแล้วก็แบบนอกจากบรรณาการแล้วปีนี้เราต้องเกณฑ์เด็กเพิ่มด้วยมามองหาเด็กผู้ชายจะเอาไปปั้นซึ่งท่านวาราสของเราเนี่ย เออมามาเหมือนอุปวิริยะเหมือนกันเนอะนึกถึงนึกถึงพศอาดนสมัยก่อนอะไรเงี้ยเออมหาเด็กผู้ชายไปปั้นอะไรเงี้ยเออเออเนี่ยพวกเนี่ยพวกเติร์กต่อไปเราจะเรียกคนเหล่านี้ว่าพวกเติร์กเออพวกกัาพูเติร์กอ่ะนั่นแหละซึ่งตอนที่พวกแมวมองชาวเติร์กมาเนี่ยก็คือท่านวลาดเขาก็มีลูกชายอยู่ในวัยกําลังแบบโอ้โหกําลังปั้นได้เลยเรื่งทีนี้ ตัวคุณเมียเขาก็ไม่ยอมว่าแบบอโอ้ยอยู่ดีจะเอาลูกเราไปได้ยังไงเดชะบุญท่านวลาสเนี่ยก็ได้ไปค้นพบว่าในแผ่นดินของตัวเองนั้นมีอสูรตัวหนึ่งสิงสู่อยู่บนยอดเขาซึ่งอสูรตัวนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักกันว่ามันคือแวมไพร์อ่าในเมื่อทรานซิวเนียของเราเนี่ยไม่ได้มีกองทัพที่จะไปสู้กับชาวเติร์กอันแข็งแกร่งอะไรได้ แล้วคนที่พอจะรบเก่งเนี่ยก็เหมือนกับจะมีเคขากับชาวแก๊งอยู่สี่ห้าคนเนี่ยมันไม่ไม่มีทางต่อกรอ,อะไรได้อยู่แล้วอะ่ะมันมีหนทางเดียวคือเขาต้องไปขอความช่วยเหลือจากไอ้แวมไพร์ตัวนี้อมือ่าเาาสมด<ล>อ่แล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านเคาจคคิล่าออฟทรานซิลเวเนียเนี่ยมันกลายมาเป็นแรกคิล่าแบบที่เราทุกคนรู้จักเนื mm ้อ hmm. เรื่องโดยย่อประมาณนี้ อ่ะพี่ชินมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับ <laughs> 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 คือ,ค,อคือบอกว่าผมมาดูก็ค่อนข้างค่อนข้างเปิดเปิดนังเรื่องนี้แล้วก็ดูด้วยความคาดหวังเหมือนกันอา่าฮะอืมดูคือจริงๆแล้วอ่ะเห็นหน้าหนังมันก็พอจะเดาได้แหละว่าว่ามันน่าจะเล่าไปในทิศทางไหนคือตัวผมเองเนี่ยผมก็รู้เรื่องวรารจอมเสียบอะไรพวกนี้มาจากการอ่านหนังสือมาบ้างแล้วไง ผมก็เลยอยากรู้ว่ามันเล่าออกมาเป็นหนังเนี่ยมันจะเล่าแบบไหนซึ่งก็ในมุมของการเล่าชีวิตของวอาลัเนี่ยผมก็ไม่ค่อยผิดหวังนะแต่ผมจะไปผิดหวังกับบทที่แบบไม่เมคเซ e n s e ของมันตลอดเรื่องเลยอ่ะนี่เราเข้าสู่ความรู้สึกแล้วฮะ <laughs> <laughs> พี่มีปัญหาอยู่สองเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคืออ่ะสารต่อจากที่พี่ชินเปิดไว้เมื่อกี้ก่อนตัวที่พี่ไม่เมคเซที่สุดและพี่ลำคาที่สุดคืออ e ีเมียมันอ คือเมีย <Construction> มันแบบไม่ได้แล้วว่ะเมียมันแบบโอ้โหงงแงแบบไม่เอาไม่ให้เขาเอาลูกไปไม่เอาอ่าแล้วให้ทําไงไม่รู้ไม่เอาไม่รู้ไม่เอาไม่ให้เอาลูกไปแล้วพอถึงเวลาอา่ะอ่ะโอเคงั้นเอาไปเอาพลังจากอาศูรมาช่วยแล้วไปเอาพลังจากอาศูรมาช่วยเขาจะไม่ต้องเอาลูกเราไปไงอีเมียมันก็แบบทําไมทําอย่างนี้ทําไมทําอย่างนี้ นึกออกไหมคือแบบโอ้ยกินอะไรก็ได้ง่ายๆอ่ะกัดคอให้หมดเลยพวกนี้นี่คือผมมีปัญหากับเมียของแดคูล่ามากเลยฮะแล้วแล้วไอ้ปัญหานี้มันเป็นปัญหาแบบใหญ่มากเลยนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณพี่วลาดของเราเนี่ยเขาตัดสินใจทำอะไรหลายๆอย่าง แล้วพอเราไม่อินกับความรักของเขาแล้วอะแล้วเราก็รู้สึกว่าโออีเมียนี่น่าปล่อยตายไปซะตั้งแต่ต้นเรื่องเน่ยก็เลยแบบก็เลยไม่อินกับเรื่องนี้เอาซะเลยอ่ะนี่อย่างแรกปัญหาอย่างที่สองเลยคืออันนี้เป็นปัญหาของพุ่มกลับละเรารู้สึกว่าเขาพยายามเหลือเกินที่จะเป็นแซ็กซไนเดอร์ออืมแต่สุดท้ายแล้วพอมัน ด้วยองค์ประกอบต่างๆมันไม่ได้ถึงพร้อมเหมือนเหมือนตอนที่แบบแซ็กซ์ไนเดอร์เขารุ่งรุ่งอ่ะอันนี้มาเลยออกมาแล้วก็แบบอออืืหแซ็กชุมแพรยังไม่ได้เลยอ่ะแต่มันเหมือนครับคล้ายครับข่าวว่าที่ชอบนะตอนนั้นคือพวกกราฟิกตอนทำรังข่าวอ่ะใช่คืออะไรอย่างนั้นไอไอสิ่งเหล่านี้แหละมันคือเป็นสิ่งที่ เป็นอาวุธหนักของแซ็กซ์ไนเดอร์ไงคือเขาเป็นคนทําภาพเขาก็เป็นคนทําภาพที่แบบหวือหวาแล้วก็เป็นภาพที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นแซ็กอะม,มันมันมีอย่างอื่นด้วยไงมันมีเรื่องของบทที่ดีประมาณหนึ่งแซ็กก็ไม่ได้เป็นคนฤฤฤฤที่ทําบทอะไรแบบลึกซึ้งอะไรมากมายนะแต่ว่าเขามีมือเขียนบทที่ดีที่มันมันซับพอตเขาอะเออแล้วก็มีความเบื้องลึก ในในตัวมนุษย์อ่ะที่ที่แซกอ่เอาออกมาได้ได้ดีกว่าอืมอืมไอเรื่องนี้มันเหมือนมันเอามาแค่แบบสไตล์อย่างเดียวอะแต่ว่าจิตวิญญาณมันไม่มาก็เลยรู้สึกว่าไม่อินกับตัวละครตัวไหนเลยม,มีปัญหาตลอดการดูนี่ไม่นับรวมการดูผิดด้วยนะคือ <laughs> ต <laughs> ั้งใจจะดูเรื่องอืน่นปะโต <laughs> ผมเชื่อว่าที่มันติดชาร์จขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า คนกดผิดเหมือนผมเยอะแน่เลยไม่น่าไม่น่าเป่น่าบอกว่าเป็นเป็นหนังที่ถ้าถ้าดูจากหน้าปอกผมว่าก็ก็เหมาะสมแล้วนะที่มันจะขึ้นชาร์ตเพราะว่านี่คุณไม่เปิดโอกาสให้ผมหาพวกหน่อยเหรอนี่ผมกำลังหาพวกผมจะได้ไม่รู้สึกแย่กับตัวเองว่าผมแบบมโอ้โหดูผิดเพราะว่าซีรีส์แด็ูล่าเนี่ยมันเคยติดท็อป10มาเมื่อปีที่แล้วอ่าโอเคแล้วแล้วปกมันจะถูก จดจําได้อย่างชัดเจนเพราะว่าเป็นหน้าพี่เขาคนเดียวอืมแล้วก็มีตัวเอ็นเน็ตฟิกอยู่อืมงั้นผมผิดเองผมผิดคนเดียวความผิดผมเองคนเดียวก็ได้ให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เข้าปากคนไทยนะเอาจริงๆใช่อืมคือคือถ้าจําไม่ผิดอ่ะในช่วงเวลานั้นที่เราบอกว่าเราเราตื่นเต้นกับหนังเนี้ยเพราะว่าหนังนี้มันปีสองพันสิบสี่ปะถ้าจำ ที่ที่เซิร์ชข้อมูลรู้ไม่เกียเจ็ดปีมแล้วอ่ะเธอรู้สึกว่าณช่วงเวลานั้นกราฟิกที่แด็ูล่าเรื่องนี้ทําได้ณสมัยนั้นหนังยังไม่ค่อยหวือหวาเท่าเนี้ยเฮ้ยหกเจ็ดปีที่แล้วเรามีมาเวลไปแล้วนะมาเวลสิบปีแล้วนะก็ก็ให้ผมรู้สึกว่าผมแบบเพราะวเอ้เรา เออถึงขั้นที่เราไปบอกชินว่าเป็นเป็นหนังที่แบบน่าดูแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแหละแต่เราตอนนี้เราจําไม่ได้ว่ามันเพราะอะไรไงอืมเอาจริมันก็ไม่ได้แย่ขนาดน,านั้นไม่ได้แย่ขนาดนั้นด้วยโอ้มึงไม่ต้องรู้สึก <laughs> แย่ขนาดนั้นด้วยไม่ไม่ได้รู้สึกแย่แต่แค่รู้สึกว่าเ <laughs> นี่ยตอนนี้ที่เฮียโจมตีหนังเรื่องนี้เพราะว่าเฮียมีสารตั้งต้นมาจากการดูผิดคุณใช้คำว่าโจมตีเลยอ๋อ <laughs> ผมไม่ได้โจมตีขนาดนั้นผมแค่บอกว่า มันไม่สมเหตุสมผลคํานี้ชินก็พูดคํานี้ชินก็พูดใช่ใช่ใชเออประเด็นที่ผมเพิ่มเติมมันมีแค่ประเด็นแบบว่าความอยากจะเป็นแซกเฉยเฉยโอเคโอเคโอเคเอนี่เทียยัง<ม>เฮียเทียร์ยังใช้คําว่าอยากจะเป็นแซกนะคือตอนที่กูดูเนี่ยกูความรู้สึกอะเหมือนกูกำลังดูหนังจกจกจักวงวงอยู่ด้วยซ้ำไป <laughs> นี่เห็นไหมเห็นไหมชินมันมานิ่มๆแต่มันโหดกว่าพี่ <laughs> อีกชินมันไม่เข้าใจความเป็น แดกคูล่ากูจะไปแก้ตัวให้เขาทําไมไว้เนี่ยลืมแล้วด้วยพอดเป็นไงเนี่ยแสดงว่าหนังไม่ได้น่าจดจําขนาดนั้นเพราะเราจําพอดจําเรื่องไม่ได้เลยไม่ีอะไดให้จำเลยไม่มมันอาจจะแค่ตื่นเต้นกับช่วงเวลานั้นนะตรงนั้นหรือเปล่าแค่นั้นอืมเดี๋ยวค่อยไปดูอีกรอบหนึ่งจําอีเมียมันไว้แบ่้ก็ถือว่าถือว่าคุณเป็น ป้ายาผมสําเร็จนะทําให้ผมตัดสินใจเปิดดูหนังเรื่องนี้ทนะั้งที่มันผ่านเวลามานานมาก,นะป,กปีเลยนะว่ามึงจะเปิดดูนะอ,อ <laughs> แต่นี่ผมพยายามดีเฟนต์ให้กับผู้กำกับอยู่อืมผู้กํากับอาจจะตีคาแรคเตอร์ของคุณเมียเขาเนี่ยให้เป็นแบบที่เฮียรู้สึกก็ได้นะหมายถึงว่าเขาตั้งใจให,ให้มันเป็นอย่างนั้นเพื่อให้คนจดจําอีเมียได้นะ <laughs> นี่พุ่มกับผมช่วยคุณที่สุดแล้วนะก็คือมันจะมันจะผิดแปลกจากคาแรคเตอร์ราชินีในหนังประมาณเนี้ยคือรู้สึกว่าอะอย่างยกตัวอย่างมาเหตุสีเรียวในดัสดอะเข้าใจเข้าใจอ่าถามว่ามีความงี่เง่าไหมมันก็มีความงี่เง่าแบบผู้หญิงอ่ะแต่ว่าถึงที่จะต้องกล้าแข็งอ่ะเขาก็ต้องเขาต้องทำเขาต้องตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวไง แต่กลายเป็นว่าคาแรคเตอร์นี้มันตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยมาพร้อมกับปัญหาแต่ไม่มีทางแก้ให้เลยอ่ะนั่นแหละเขาตั้งใจให้พวกคุณรู้สึกอย่างนั้นเออเป็นไปได้ฉีกไงฉีกอืมแล้วก็เีกแบบตัวเองพอด้ะไม่ไหวว่ะแล้วพอมันถูกพีดว่ามันรักกันมากๆจนแบบต้องต้องยอมที่จะตัดสินใจครั้งสำคัญ ก๊อกนั้นออกมาแล้วก็คือแบบโอ้เราไม่เชื่อเลยวะไม่เชื่อเลยอ่ะเออคือพี่พี่วาระของเราอุตสาห์ทำไอเอฟมาตั้งนานอ่ะเออใช่ระบาดแตกอ่ะโอยเขาเป็นกติกาของเขาว่าว่าเขาต้องทำไอเอฟเออเอออ่านั่นแหละอ๋ออ๋ออ่านึกออกแล้วอันนี้นึกออกแล้วซีนนี้นึกออกเออนั่นแหละแล้วแบบโอ้ต้องมาไอเอฟแตกเพราะ อย่างเงี้ยเหรอไม่ได้เลยไม่อินไม่อินงงแงอะไปดูกันเองครับผมเซฟพี่เขาไม่ไหวแล้วครับไปดูไปดูเนาะคือคือมามาคนจจะชอบกันได้มเออมันอาจจะถูกปากคุณถูกจริตคุณแต่ก็ถ้าเกิดสมมุติอ่าฟังเราเป็นสารตั้งต้นแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เห็นมิติที่มันมากขึ้นนอกเหนือจากการดูไปเรื่อยๆและกัน อันนี้แปะเคลือบน้ําตาลเอาไว้หน่อยเดี๋ยวจะได้ไม่ดูด่าเกินไปถ้าเกิดคุณจะดูแล้วคุณจะเอนจอยกับมันได้ก็คือคุณก็ปล่อยใจว่างๆแล้วดูสบายๆดูสนุกสนุกเหมือนอาจจะเหมือนอย่างที่ชินบอกก็ได้เหมือนเราดูละครจากจากวงๆน่ะกอม่ต้องคิดอะไรากเอออะไรอย่างเงี้ยเออทำภาพได้สวยงามหวือหวาดีถ้าเกิดเราก็ทิ้งไปนะว่าว่าไอ้นี่คือความพยายามที่จะเป็นแซกอะไรอย่างเงี้ยก็ดูภาพสวยๆไป พอไปได้ตัวนางเอกอ่ะหลังจากที่ด่าทอตัวละครตัวนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วก็ต้องบอกว่านางเอกสวยดีเป็นคนสวยนะเป็นคนสวยเออแต่แต่บทมันน่าขานนี่เขาอาจจะเอาอันเนี้ยมาเป็นแบบข้อคิดให้คนดูก็ได้นะเฮียว่าแบบผู้หญิงสวยแต่เป็นแบบเนี้ยคุณยังจะเอาหรือเปล่าเขาอาจจะตั้งคำถามดูได้กัดคอทิ้งเหี้ยหม ผมจะกัดแล้วกระชากด้วยเรียกเก็บตังค์พุ่มกับคนนี้ดีกว่าเซฟเยอะจังเลยวันนี้แต่ไอ้ซีนข้างคาวเนี่ยถามว่ามันบือหวาไหมสาหรับผมมันก็บือหวาประมาณหนึ่งนะแต่พอไปเห็นประกอบล่างกับการใช้พลังของพระเอกอะที่มันต้องมีท่าทางอะไรวกนี้มันเลยทําให้ผมรู้สึกแบบอุ้ยแทนที่มันจะเท่มันกลายเป็นแบบจะกรจีอะ ริงแล้วมันมีความแบบมันมีความต้องต้องแบบอ่ะถ้าเกิดจะทำแดคิลล่าให้ดูเรียวขนาดนี้เนี่ยแล้วจังหวะสู้กันอะนึกออกไหมจังหวะสู้กันแบบหน้าสิวหน้าขวานแล้วระยะประชิดแล้วแล้วแล้วก็ยังต้องทำตัวเป็นแดคิลล่าแบบแบบในนิยายอะที่แบบเว็บซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีทั้งนั้นที่ไม่จำเป็นอะไรเลยนะนี่แต่แต่นีันี้มีมีข้อหนึ่งผมผมขอชมมานนิดหนึ่ง ไอตอนแรกอะตอนตอนเปิดตัวแวมพร์ที่อยู่ในถ้ำอะตอนที่พระเอกไปเจอครั้งแรกอะเอ้ยผมแอบมีความหวังขึ้นมาพู่มกับมันจะตัดสินใจทำเอฟเฟกภาพแบบกล้องสันๆแล้วแบบแวมพร์มันดูหน้าหน้ากลัวเออผมรู้สึกว่ามีความหวังแต่พอเห็นหน้าออกมาแล้วเป็นโวลูมอกราฟตกเลย <c oughs> อ่ะโอเคไปตัดสินใจกันเองจบเรื่องแด็กคล่ากันแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าไปเรื่องถัดไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเค โอเคงั้นไปนของผมก่อนละกันได้ครับครับหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเอ mm ็ด e ี้ด e อีเกิลสร้างจากเรื่องจริงของเอ mm ็ดดี้เอ็ดเเป็นนักกีฬาสกีจัมป์สกีกระโดดไใจครับ mm hmm. คนแรกของอังกฤษเอ็ดด mm ี hmm. ้เนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กความฝันเดียวของเขาเลยคือการจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิก หน mm hmm. ังเนี่ยมันจะเปิดมาด้วยการที่เอ็ดดี้เนี่ยอาบน้ําอยู่ในอ่างภาพที่เราเห็นเนี่ยคือเอ็ดดี้มันดำน้ําแล้วก็ใช้นาฬิกาจับจับเวลาอยู่อื mm hmm. แล้วมันก็จะลุกขึ้นมาแล้วแบบว่าเยี่ยมเนี่ยแหละฉันไปโอลิมปิกได้แล้ว <laughs> แล้วมันก็จะเดินลงมาเดินลงมาแล้วเก็บข้าวเก็บของแล้วเหมือนเหมือนเรื่องเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นบ่อยๆจนแม่มันชินแม่มันถามจะไปไหนอีกอะไรยเงี้ยอ๋อไปแข่งโอลิมปิกครับผมดำน้ําได้ตั้งห้าสิบแปดวิแล้ว อืมว,บบ 5, 6, 6, 6, ว้มันก็จะเดินออกจากบ้านไปตอนเป็นเด็กเลยนะเด็กตัวเล็กๆเด็กแบบห้าหกขวบอ่ะมันก็จะเดินออกจากบ้านไปแม่มันก็จะตะโกนบอกพ่อบอกพ่อมันไปอีกแล้วอะไรเงี้ยพ่อ <c oughs> พ่อก็จะรู้เลยพ่อจะมีหน้าที่คือไอเอ็ดดี้เนี่ยมันก็จะเดินไปที่ป้ายรถเมย์พ่อจะขับรถมาเอ็ดดี้กลับบ้านเถอะลูกพ่อว่ามันไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> เอ็ดดี้กลับบ้านเถอะลูก อ่ะอ็ดี้มันก็จะยอมขึ้นรถกลับบ้านกับพ่อไงคือเรื่องเป็นคล้ายๆว่าเป็นเรื่องปกติของครอบครัวนี้แล้ว,วคือความมุ่งมั่นในการอยากเป็นนักกีฬาโอลิมปิกของเอ็ดดี้เนี่ยมันก็จะถูกพ่อมันมองเป็นเรื่องแบบไร้สาระอืมอ mm ืม hmm. แต่ว่าก็ไม่เคยหยุดความฝันของเอ็ดดี้ได้เลยเอ็ดดี้มันก็อาโอเคเป็นนักกีฬาดำน้ําอึดไม่รอดเดี๋ยวลองไปเป็นนักกีฬาปีทาวิ่งข้ามล้วนแล้วกันอ่าโอเคถ้าไม่รอดลองไปพุ่งแหลนไหม อ้าวไม่รอดอะไรแบบเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือเปลี่ยนไปเนี่ยแต่ความมุ่งมั่นเดียวก็คือการจะไปโอลิมปิกเนี้ยไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแล้วแล้วทุกชนิดกีฬาที่เอ็ดดี้เล่นอ่ะทําได้ดีไหมไม่ดีคือตอนเป็นเด็กนะตอนเป็นเด็กนะไม่ดีเลยคืออืฝึกทุ่งแหลนที่ข้างบ้านก็ลอยไปตกหน้าต่างบ้านตัวเองเงี้ยจนวันนึงพ่อมันแบบ ไม่ไหวแล้วเอดดี้มึงกับกูต้องคุยกันแล้วว่าลูกประมาณว่าพ่อว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะพากันพังไปหมดนะล,ลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,ม,อ,อมาเป็นช่งชางฉาบปูนแบบพ่อไหมไปไปสยช่างดีกว่าลูกไปใสยกีฬาไม่น่าไหวไหนๆพ่อก็เป็นช่างแบบว่ามีชื่อเสียงอยู่ในเมืองนั้นแล้วเนี่ยมามาสานต่อกิจการของพ่อกันดีกว่าอะไรแบบนี้อืมเอดดี้มันก็เหมือนจะถอดใจนะมันก็ ลองไปตามทำตามที่พ่อมันบอกทันใดที่ลงรถอ่ะมันก็คิดในใจแล้วว่า <c oughs> โอเคเป็นนักกีฬาโอลิมปิกอ่ะมันอาจจะไม่เวิร์คสำหรับมันแต่มันคิดได้แล้วว่ามันจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเพราะ <c oughs> ว่า <c oughs> เพราะว่าไอ้ที่ก่อสร้างที่พ่อมันพาไปอ่ะข้างๆมันเป็นลานสก,กีอ๋ออ่ามันก็จุดจุดไฟอันนี้ของมันขึ้นมาอีกพ่อมันก็แบบโอ้ เอาอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยเออดีนะถ้าลงไปนครศรีธรรมราชนี่ไม่มีลานสกีมีแต่ลานสกาแหมมีตกมุกมาทีนี้พอรู้ตัวเองอย่างนี้แล้วก็ก็จริงจังกับการเล่นสกีอืมอืมอืซึ่งเหมือนจะเอ็ดดี้จะทำได้ดีกว่ากีฬาอื่นๆที่เคยทำมา ค <Yeah. S 2> ือคนพบคนพบอะไรหื่นที่เคยทามามันก็ห่วยแตกทําบ้านพังบ้างทําล้มทําตัวเองแว่นหักอะไรของมันบ้างเงี้ยแต่การเล่นสกีเนี่ยมันทําให้เอ็ดดี้เนี่ยไปได้ไกลถึงระดับแบบเป็นไดทีสามของรัดอะไรพวกนี้เลยจนกระทั่งไอความฝันในการเป็นนักกีฬาทีมชาติในการไปแข่งโอลิมปิกเนี่ยมันก็ใกล้เข้ามาด้วยการที่ สมาคมโอลิมปิกของอังกฤษเนี่ยเขาก็เหมือนจะหาสปอนเซอร์ให้สนับสนุนทีมเนี่ยทีมนักกีฬาพลังหนุ่มของของเราเนี่ยโดยที่คาแรคเตอร์ของเอ็ดดี้อ่ะส่วนมากในหนังเนี่ยมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ชอบโดนบูลลี่อ่ะดูเนิร์ดเนอนแออนแอเนิร์ดเนิร์ดอนแอร์ออนแอทำอะไรก็ทำพังไปหมดช่วงขณะที่จะต้องไปให้สปอนเซอร์เนี่ย โชว์ตัวว่าอย่างนั้นเถอะมันก็ไปทําให้แบบว่าแถวที่สกีลงมายืนเท่ๆเป็นระเบียบเนี่ยไอเอ็ดดี้มันลงมาคนสุดท้ายมันก็ไปชนเขาจนเขาล้มพังพินาศอะไรแบบเนี่ยมันก็เลยด้วยพฤติกรรมแบบนี้ของมันมันเลยทําให้แบบผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเขาไม่ไม่ค่อยชอบมันอะ่ะอืมอืมอืมด้วยการเนี้ยไอความฝันในการเป็นนักกีฬาโอลิมปิกในการเล่นสกีของเอ็ดดี้อ่ะมันก็ถูกพับไปเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ให้ไปอืมอืม มึงขายไม่ได้หรอกไม่ต้องไปหรอกไปก็ไปขายขี้หน้าเขาอืไอ้ดีก็หน่อยอืมกลับไปนั่งคุยกับพ่อว่าพ่อครับผมจะเป็นช่างฉาบป,ปูนที่ดีดีกว่าครับแล้วก็แล้วในขณะที่จิตกําลังตกก็ไปนั่งใช้ความคิดเงียบๆคนเดียวที่ห้องของตัวเองซึ่งห้องเอ็ดดี้เนี่ยเวลาครับมันคลั่งอะไรเนี่ยมันก็จะติดโปสเตอร์เรื่องนั้นๆน่ะ อย่างตอนเนี้ยคลั่งสกีห้องแม่ก็จะเต็มไปด้วยสกีโปตเตอร์สกีอืมไปเห็นว่าสกีเนี่ยมันไม่ได้มีแข่งความเร็วลงมาอย่างเดียวนะมันมีสกีไกลด้วยกระโดดไกลหลังจากที่เพิ่งรับปากพ่อไปเมื่อเย็นเนี่ย <c oughs> มันก็เก็บข้าวเก็บของ <c oughs> <c oughs> ออกจากบ้านไปอีกเหมือนเดิมเลยเก็บข้าวเก็บของไปรอที่ป้ายรถเมลที่เดิมที่ตั้งแต่เด็กๆที่มันไป ืแต่คราวเนี้ยมันต่างออกไปตรงที่ว่าพ่อขับมาเนี่ยเอ็ดดี้มันไม่ยอมขึ้นรถกลับบ้านไปกับพ่อแล้วตัดสินใจไปที่เยอรมันจริงๆไปเพื่อไปเข้าค่ายสกีนี่แล้วก็ความท้าทายของมันคือเอ็ดดี้เคยเล่นแต่สกีที่มันมีเป็นเล่นลงมาจากคล้าย,าย,ายๆดาวฮิลล์ลงเขาเฉยๆมันไม่เคยกระโดดไกลไม่เคยขึ้นแลมกระโดดเลยในชีวิตแต่พอไปที่ค่ายเนี้ย ด้วยความที่เอ็ดดี้อ่ะมันไม่คิดอะไรมากเลยอ่ะไปถึงปุ๊บมันก็กระโดดเลยมันมีระยะสิบห้าเมตรความสูงสิบห้าเมตรความสูงสี่สิบเมตรเจ็สิบเมตรเก้าสิบเมตรเอ็ดดี้มันลองที่สิบห้าเมตรก่อนแล้วมันคิดว่าโอเคโดดสิบห้าเมตรปุ๊บอ้าวก็โดดได้นี่อืมฉันว่าฉันพร้อมสําหรับสี่สิบเมตรแล้วแหละมันก็ไปโดดสี่สิบเมตรเลยก็เอาสูงๆดีว,ว่าจะได้ไปไกลๆไปโดอโดด แน่นอนแหละโดด40เมตรครั้งแรกคนที่ไม่เคยโดดเลยมันต้องล้มเหลวอยู่แลลวเอดดี้มันก็มันก็พังอ่ะโดดครั้งแรกมันก็พังแต่การการพังครั้งเนี้ยทําให้มันได้ไปเจอกับแบรนสันเพียรี่ซึ่งแสดงโดยคิวแจ็คแมนอูลีนเท่มากบูลินคือสลัดลุกบูลินไม่ออกเลยงจริงเลยในหนังเรื่องนี้คืออ่ะแบรนสันเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเจ้าของลานสกีเนี้ยเจ้าของไอ้ค่ายฝึกเนี้ย ที่เอ็ดดี้มันไปขโมยเขาซ้อมอยู่เนี่ยอืมไอ้แบรนสันมันก็เป็นตัวละครที่ถูกปูมาว่าเป็นนักกีฬาที่สำเร็จในชีวิตในการไปโอลิมปิกแล้วแต่ว่าพังเพราะเรื่องวินัยอืเป็นนักกีฬาที่เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์มีทั้งเทคนิคมีทั้งอะไรแต่ขาดเรื่องเดียวเลยคือขาดเรื่องความมุ่งมั่นและวินยัยอ mm ืม hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครของแบรนสันเองเนี่ยก็จะเกลียดคนจําพวกไอเอ็ดดี้ ไอคนที่ไม่มีพรสวรรค์อะไรเลยมีแต่ลูกบ้าและความม,มุ่งมั่นอืมอืมแบนสันมันก็จะเฝ้าดูไอเอ็ดดี้เนี่ยโดดแล้วก็ทำตัวเองบาดเจ็บอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยอืมออือนกระทั่งหนังมันจะพาเราไปถึงจุดที่คนที่เหมือนเหรียญทั้งเหรียญสองด้านเนี้มาเจอกันไอ้ mm hmm. คนที่มีแต่ความมุ่งม,มั่นอย่างเดียวเกิดมาเพื่อไม่ได้เป็นนักกีฬาร mm hmm. ่างกายก็อนะ่อนแออะไรพวกนี้ กับอีกคนหนึ่งที่มีทุกอย่างที่นักกีฬาควรจะมีแต่ขาดความมุ่งมั่นสองคนเนี้ยจูนกันอย่างไงแล้วก็จะพากันไปไกลถึงฝันของเอ็ดดี้หรือเปล่าอืมเหมือนเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้นะใช่ใช่ใช่คนละด้านเนาะเราจะประมาณนี้ใช่ภาพรวมของหนังเนี่ยเราจะอบอุ่นแล้วเราก็จะมีความสุขไปกับความมันได้ความรู้สึกแวบๆเหมือนเวลาเราดูฟอร์เรสต์กัมเหมือนกันนะ เออนึกออกนึกออกอืมอือือเอ็ดดี้มันจะมีตักกะอะไรบางอย่างของมันที่เหมือนกับเพี้ยนเพียนหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วมันเอ็ดดี้มันถูกเล่นโดยทารอนเอเกตันเฮ้ยพอดนะสดของเราใช่อคือสลัดสลัดคราบสายรับทิ้งไปเลยแบบหมดจดเลยนะต้องชมเช่ชมการแสดงของทารอนเหมือนกัน อืมอือืก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่สร้างความอบอุ่นท่ามกลางหิมะอันหนาวเหน็บอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นแล้วว่าคือตลอดเรื่องอ่ะเราจะได้รู้สึกอินกับไอเอ็ดดี้เนี่ยแล้วเอาใจช่วยมันเพราะว่าไม่เคยมีใครข้างตัวเลยนอกจากแม่ที่เห็นดีเห็นงามกับการพยายามที่ดูเหมือนจะไร้สาระของมันอ่ะคือคนมองว่ามันไม่ไม่มันไม่สําเร็จอยู่แล้วแหละอืมเออมึงไม่มีทางเป็นไปได้อ่ะแต่ว่า ไม่มีใครหยุดมันได้จริงๆอืมอืมอะไรแบบนั้นน่าสนใจดูแล้วเติมพลังชีวิตไหมแรงใจและไฟฝันอะไรอยงนี้ไหมโอ้แน่นอนแน่นอนคิดว่ามันเป็นมันเป็นจุดที่พุ่มกับอยากจะเป็นเมสเซจที่เขาอยากจะสื่อออกมาแล้วแล้วเขาก็ทําออกมาได้ดีมากๆด้วยเหมาะสําหรับทุกคนที่กําลังต้องการกําลังใจแรงฮึดในการลุกขึ้นมามต่อสู้เพื่ออะไรสักอย่างนะ Mm hmm. และอีกอย่างอีกจุดหนึ่งที่ต้องชื่นชมเนี่ยคือไอซีนเวลาเขาทําตอนที่มันขึ้นไปที่สูงสูงอะ่ะ mm hmm. แล้วมันต้องพุ่งตัวลงมาด้วยมีแค่สกีแผ่นเล็กๆแล้วก็ใจที่กล้าลงมา mm hmm. แล้วก็กระโดดออกไปเนี่ย mm hmm. หนังมันทาออกมาได้ดีมากเราจะรู้สึกตื่นเต้นเราจะรู้รู้สึกลุ้นไปกับมันได้ทุกครั้ง mm hmm. ที่เอ็ดดี้มันโดดเลยว้าว <Wow. S 2> แล้วมีซีนหนึ่งที่เป็นเหมือนคล้ายๆว่าซีนโชว สกิลของคิวแจ็คแมนอะรู้สึกว่าแม่งต้องเป็นตำนานได้แน่เลยอะซีนนี้คือเราดูเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเล่าเรื่องการกีฬาได้เท่ขนาดนี้วะอะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกว่าแบรนสันมันจะเป็นตัวละครลูเซอร์ที่ถูกปูเาว่ามีทุกอย่างแต่แบบกลายเป็นคนไม่เอาไหนขี่เมามันก็จะถูกเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยปรามาตว่ามึงมันหมดน้ำยาแล้วเมาอะไรเงี้ยตกยุคตกยุคตกยุคแล้วมันก็เลยโชว์เด็กด้วยกัน เมานะกินเหล้าจนเมาแล้วก็ขึ้นไปสกีลงมาด้วยความสูงสูงที่สุด90เมตรโดยที่ไม่ใส่อะไรเลยเียคิดภาพคาวบอยอ่ะคาบบุหรี่ก่อนหนึ่งไม่ใส่อะไรเลยนี่หมายถึงไม่ใส่เครื่องป้องกันแต่มีเสื้อผ้ามีเสื้อผ้ามีเสื้อผ้ามีกางเกงยีนไม่ได้เมาขนาดนั้นกางเกงยีนกับแจ็คเก็ตในลุคคาวบอยอ่ะออืแล้วก็กระโดดลงมาที่ความสูง90เมตรอ่ะ แล้วก็ปากปากข้าบุหรี่ลงมาแล้วก็กระโดดออกไปแล้วก็ลงมาอย่างสวยงามซึ่งเป็นการเล่าสั้นๆแต่ว่าทําให้รู้เลยว่าอ๋อไอที่ปูมาว่าคนเนี้ยเออมันเต็มไปด้วยพรสวรรค์เนี่ยเออมันเรื่องจริงนี่คือการตกเกรียนเด็กอย่างเหนือชั้นใช่อย่ามาทําตัวเป็นเกรียนรันเกมเดี๋ยวน่าดูมากชอบองเป็นคนอมเป็นคนชอบหนังฟิลนี้หนังแบบที่มันเป็นแบบ Coming o อ Age แบบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้อวยเกินไปนะแต่ผมรู้สึกว่าทุกวินาทีของหนังเรื่องนี้มันทำให้เราแบบมีความสุขไปกับมันได้จริงๆอืจอืม,อมซึ่งหนังกีฬาแบบนี้เอาจริงๆแล้วอะถ้าหนังกีฬาแล้วปูมูดอนโทนมาประมาณนี้จริงๆเราก็คาดเดาตอนจบได้แหละแต่ว่าระหว่างทางกว่ามันจะไปจบเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเอาใจช่วยและผูกพันกันกบไอเอดดี้เอ็ดเวิร์ด อืมเพราะเพราะว่ามันมันสร้างจากเรื่องจริงด้วยเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าปลายทางสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจที่มันถูกปูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้มีพรสวรรค์ด้านกีฬาเลยอะ่ะแล้วก็ทดลองทาทดลองเล่นตั้งหลายกีฬาจนสุดท้ายเขามาจบที่กีฬาเนี่ยสกีกระโดดเนี่ยอู้มันม,มันเออมันแบบน่าสนใจมากเลยนะคนที่ไม่ยอม,อมแพ้แล้วก็แบบคนบ้าเนี่ย อืมอีกจุดหนึ่งที่เราจะได้จากหนังเรื่องเนี้ยมันจะเป็นมุมมองที่ต่างออกไปจากหนังกีฬาเรื่องอื่นๆนะคือหนังกีฬาเรื่องอื่นเนี่ยมันจะพูดกันถึงเรื่องของแน่นอนแหละกีฬามันมีเรื่องของชัยชนะออืืมมแต่เอ็ดดี้เดอะอีเกิลเนี่ยมันไม่ได้เน้นเรื่องนั้นเลยออืมะไปกันต่อเลยครับเฮ้ยคุณจะผมไว้ปิดจริงๆเหรอคุณมั่นใจในเขาบ้าใครขนาดนั้นจริงๆเหรอวะเอาเอาของเยปิดเลยเพราะว่า โกคาร์ดมันเป็นจุดเชื่อมจุดตรงกลางระหว่างเอ็ดดี้กับคอปปาไข่เฮ้ยจริงจริงจริงคอปปาไข่ผมดูตัวอย่างหนังมันแล้วผมรู้สึกคิดถึงหนังหนังเรื่องโปรดของผมในวัยเด็กเลยนะนินจาดินจิวนินแจวะอ่าเอนานั้นมันมีความเป็นกันอยู่มีความเป็นกันอยู่อ่าอ่อ่าโอเคก็หนังที่อมเอามาเล่าวันนี้มันมีชื่อเรื่องว่าโกคาร์ดอืมอืม โกคาร์ดเนี่ยมันเป็นหนังของออสเตรเลียครับซึ <Yeah. S 1> ่งเท่าที่จําได้โอมไม่เคยดูหนังของออสเตรเลียมาก่อนเลยนะอันนี้ mm hmm. น่าจะเป็นเรื่องแรกของโองมที่ที่ได้ดูโดยที่หนังเรื่องเนี้ต้องบอกก่อนมันมีสองจุดใหญ่ๆที่อยากให้รู้ก่อนนั่นก็คือหนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังที่ดูได้ดูง่ายเราสามารถอยู่กับมันได้ตลอดหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีโดยที่แบบก็เพลินๆไป แต่สำหรับคนที่ต้องการความรื่นรมของการดูหนังอย่างเช่นเรื่องของพอดเรื่องของบทที่มันแบบจะพลิกจะทวิตมันจะไม่ค่อยมีในนี้เรียกว่าไม่มีเรียกว่าศิลปะทางภาพยนตร์อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นอ่าใช่เป็นหนังที่ดูเพื่อความสนุกในครอบครัวอืมเป็นฟิลกู๊ดที่ว่าได้เรื่องของครอบครัวมิตรภาพแล้วก็เรื่องราวของ ผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วชอบในการที่จะเอาชนะ mm hmm. มันมันจะว่าด้วยเรื่องนั้น mm hmm. โดยที่เรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นจากคู่สองแม่ลูกคู่หนึ่งครับที่ย้ายตัวเองจากเมืองซิดนีย์มาอยู่ในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าบัสเซลตันมามาอยู่กับในบ้านซอมซอ่อคุณแม่ก็ต้องเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่โดยที่ตัวเอกของเราเนี่ยชื่อว่า mm hmm. แจ็คออืมแจ็คเนี่ย เราเริ่มต้นเราจะเห็นเลยว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวฟิลกูดที่แบบค่อนข้างที่จะคิดบวกยกตัวอย่างเช่นบ้านที่ไปอยู่เนี่ยค่อนข้างซอมซ่อมมากเลยนะถ้าเป็นคนอ,อื่นเนี้ยอาจจะบ่นแล้วเฮ้ยบ้านหลังเนี้ยเท่าที่ดูในเน็ตไม่เห็นเหมือนของจริงเลยอ่ามันต่างกัน,อ,นกอาจจะบน่นอาจจะคอมเมนต์กันแล้วแต่เนี้ยบอกว่าก็ยังซ่อมได้นี่อืมอ่าอเราเราเราจะได้เห็นคาแรคเตอร์ของสองสองแม่ลูกคู่นี้แล้วที่ว่าโอเคฉันค่อนข้างที่จะเป็นคนคิดบวก ภาพตัดมาที่ระหว่างที่คุณแม่เขากำลังจัดร้านใหม่ครับแจ็คกกเขาเขาก็มาช่วยโดยที่อ่ะแม่ก็บอกว่าเนี่ยแทนที่จะช่วยเนี่ยคุณได้รับบัตรเชิญนะเหมือนคุณแม่ไปได้โบชัวการแข่งขันโกคาร์ตเล็กๆในชุมชนมาสักใบหนึ่งแล้วก็อยากให้แจ็คเนี่ยไปลองดูเพราะว่าจะได้ไปทําความรู้จักกับเพื่อนในเมืองจะได้ไปทาความรู้จักกับ สภาพแวดล้อมที่ที่จะอยู่ต่อไปในอนาคตรวมถึงถ้าเปิดเทอมแล้วเนี่ยแจ็คอาจจะได้มีเพื่อนอยู่ในละแวกบ้านก็ต้องบอกก่อนว่าแจ็คตอนแรกก็ไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นแต่ก็อ่ะไหนแม่ก็ชวนแล้วดีกว่าช่วยแม่จัดของในร้านอ่ะแจ็คก็เลยไปอืมพอไปเนี่ยก็ได้เห็นการแข่งขันโกคาร์ดที่ในสนามวันนั้นนะครับมันจะมีคนคนหนึ่งที่เหมือนเป็นอันดับหนึ่งของรัฐ ที่มีโอกาสที่จะได้ไปแข่งเป็นตัวแทนของรัฐเพื่อแข่งไประดับประเทศอีกทีหนึ่งแข่งอยู่ในสนาม,มแล้วแจ็คเนี่ยก็ได้มีโอกาสขี่โกคาร์ทในวันนั้นซึ่งแจ็คไม่เคยขี่โกคาร์ทมาก่อนเลยนะเอม,อมอแต่พอได้ลองขี่ปุ๊บเนี่ยขี่เก่งใช้เลยค้าสวรรค์ e d w a ็ด e วิร์ดไม่มีพรสวรรค์ใช่ไหม อืแจ็คเนี่ยก็คือผู้ชายคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์อืมอืมก็อ่ะพอได้ลองขี่ปุ๊บเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้แจ็คเนี่ยอยากที่จะแก้ตัวจากเหตุการณ์ในวันนั้นที่ได้ลองขี่อืมก็เลยเหมือนเหมือนต่อให้ขี่ได้เลยแต่มันก็มีความคุกคักอะไรบางอย่างที่ที่เป็นบั๊กที่ต้องไปไปแก้ไขใช่ไใช่ครับ ก็เส้นทางมันไม่ได้โรวยด้วยกีบกุหลาบเกิดมาจะเก่งเลยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยมันเป็นไปไม่ได้อืมแจ็คก็เลยโอเคในเมื่อเราชื่นชอบในเรื่องของรถเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าหนังมันถูกปูมาว่าเมื่อก่อนก่อนที่พ่อของแจ็คจะเสียชีวิตเนี่ยครับอืมพ่อกับแจ็คเนี่ยจะชอบขี่รถออกไปข้างนอกแล้วก็ไปปั่นเป็นโดนัทเอารถปั่นเป็นโดนัทเข้าใจเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไปเบิร์นยาง เบือนยางเบือนยางมันก็รถยนต์ใช่ไหมใช่รถยนต์รถยนต์อ๋บือนยางขับดิขับเออพูดผิดมีมีมีแผนกพิสูจน์อักษรเ้อยเออดีมาตอก็โอเคพอพอหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยครับแจ็คก็เลยไปขอแพทติกแพทติกเนี่ยคือเป็นเจ้าของสนามโกคาร์ทที่แจ็คไปวันนั้นนั่นแหละ ซึ่งเดิมทีเนี่ยแพทริกเนี่ยเขาเคยเป็นเหมือนนักแข่งที่ม,มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขาต้องเลิกแข่งไปอ<ม><ม>เริ่มต้นเนี่ยแจ็คก็ไปขอไปขอขี่นี่แหละโดยที่จริงๆค่าสนามก<ข>็แพงนะขอ <laughs> อพูดอขอ,อขอีขอขอีโทษตรงตรงนี้นี่หนักเลยนะแบบเฮียแพทติกขอขี่หน่อยหนักนะเล่เดิมทีเนี่ยด้วยความที่ค่าสนามของสนามโกคายของแพทริกเนี่ยมันแพง อ mm hmm. แจ็คก็เลยไปขอว่าเนี่ยผมขอขับโกคาร์ได้ไหม mm hmm. แลกกับการที่ผมทํางานให้คุณ uh huh. ในสนาม mm hmm. เพราะว่าผมเป็นคนไม่มีตังค mm hmm. uh huh. ์เริ่มแรกแรกแพทิกก็บอกไม่ได้น,น,น,นู่นนี mm hmm. แจ็คก็บอกผมาทำให้ทุกอย่างได้เลยนะเนี่ย mm hmm. ผมขอแค่ขับสามรอบต่อวันก็ได้ mm hmm. เริ่มตื้อไปเรื่อยๆแพติกก็บอกงั้นเหลือรอบเดียว <c oughs> คุณต้องทําให้ครบร้อชั่วโมงแล้วค่อยได้ขี่หนึ่งรอบอะไรเงรี้ยคุยกันไปคุยกันมาต่อรองจนได้ความว่าสุดท้ายแพทริกก็รับแจ็คเข้ามาทํางานอยู่ในสนามโกคาร์ดนั้นอืมโดยที่เริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่แจ็คต้องทําก็คือการรดน้ําสนามโกคาร์ดด้วยอุปกรณ์ไทยประดิษฐ์ของแพทริกที่ทําไว้อืมแฮนด์เมดอ่าครับ แล้วก็สิ่งที่สองที่ทำก็คือทาสีโรงงานโดยไม่ได้ใช้มือทานะใส่หมวกน็อกแล้วก็มีมีอ่าที่ทาสีอยู่ข้างบนก็ต้องใช้หัวเนี่ยในการทาแล้วมันจะทำแบบนั้นให้มันยากไปทำไมวะมันมีเหตุผลของมันอ่าแล้วก็สิ่งที่สามที่ทำก็คือการเดี๋อบอก,กนะว่า,าชงมาเพื่อเข้าคาราเต้คิดอ่ะไอพวกฝึกวิชาแบบเนี้ย <laughs> ก็ผมบอกแล้วว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันแบบนั่นอยู่ก็อย่างที่สามที่ต้องทำนั่นก็คือการล้างรถโกคาร์ททั้งหมดในสนามด้วยเท้าอือ่าอ่ามันมีเหตุผลโอ้นี่มันสูตรคาราเต้คิดเลยนี่ว่ะเริ่มต้นเนี่ยแจ็คมันก็ทำไปโดยที่แบบมันก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะมันอ่ามันหวังแค่ว่ามันเนี่ยอยากจะได้ขับโกคาร์ท เท่านั้นแหละจนสุดท้ายมันมีเหตุการณ์หนึ่งครับที่แจ็คเหมือนแบบทนไม่ไหวแล้วทําไมผมต้องมาทําอะไรอย่างนี้ด้วยขี่ไอ้ขับก็ไม่ได้ขับอืมอือ่าจะขอเลิอกอืมแพทริกก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นไปขับอืมอแต่แรกกับการที่ว่าพอขับเสร็จปั๊บเนี่ยเองต้องรื้อของทั้งหมดในโกดังเนี่ยออกไปทิ้งอืมสุดท้ายแจ็คก็ได้ขับแล้วก็ได้ พอขับเสร็จปุ๊บมีความสุขแล้วก็รอนื้อของในโกดังเอาไปทิ้งตาม,มตามสูตรออืือระหว่างที่รื้อเนี่ยครับเขาดันไปเจอกับพวกของเก่าที่แพทริกทิ้งไว้มันก็จะมีพวกซากรถโกคาร์ทพวกชุดแข่งต่างๆนานาแจ็คเนี่ยมันก็เลยเก็บของเหล่านั้นเนี่ยกลับมาบ้านโดยที่มันก็อยากจะสร้างรถขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะได้ไปแข่งระดับรัฐที่มันกำลังจะมีการแข่งขันขึ้นในเร็วันนี้ แจ็คกับเพื่อนเนี่ยก็ทําไม่เป็นหรอกประกอบรถไม่เป็นอะไรรถยังเรียกไม่ถูกเลยก็เลยต้องไปหาอีกคนหนึ่งมาช่วยที่เขาเจอในงานวันนั้นชื่อว่าแมนดี้แมนดี้เนี่ยเป็นน้องสาวของนักแข่งที่เป็นระดับรัฐที่อมเล่าให้ฟังในตอนแรกที่เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวใช่ซึ่งเธอมีความฝันว่าเธอเนี่ยอยากจะเป็นช่างเครื่อง ที่เก่งที่สุดของโรสโกคาร์ดใช่เธอก็ได้มาช่วยแจ็คเนี่ยในการประกอบรถคันนี้แล้วพอประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปแข่งระดับรัฐตรงนี้แหละพอได้แข่งพรสวรรค์ที่มันเกิดที่ที่เขามีติดตัวอยู่แล้วบวกกับสิ่งที่เขาทำระหว่างระหว่างฝึกโกคาร์ดใช่ระหว่างทำงานที่โกคาร์ดเนี่ยมันก็ส่งผลนั่นคือสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยมันคือการฝึกบาลาน์ การฝึกพื้นฐานของการขับโกคาร์ทที่ดีพอได้แข่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปแข่งต่อในระดับประเทศครับระดับ mm hmm. ที่จะชิงแชมป์ประเทศอืม mm hmm. ซึ่งคราวนี้เนี่ยเรื่องราวมันก็จะเกิดขึ้นจากตรงนี้ต่อว่า mm hmm. แล้วแจ็คเนี่ยจะสามารถแข่งระดับประเทศได้ไหม mm hmm. ชนะระดับประเทศได้หรือเปล่าแล้วทีมของเขาที่ที่ฟอร์มขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อมันจะมีเรื่องราวอะไรบ้าง mm hmm. แม่ของเขา จะยอมรับในตัวแจ็คไหมแล้วสุดท้ายแจ็คกับแพทริกเนี่ยจากที่ความสัมพันธ์ของแจ็คกับแพทริกเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นแค่คนที่แบบนายจ้างกับลูกจ้างเออนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ย uh huh. เขาจะยกระดับความสัมพันธ์กลายเป็นลูกศิษย์กับโค้ชได้หรือเปล่า uh huh. ออะไรอย่างนี้เพรอตเนี่ยถ้าเท่าที่อมแค่เล่าให้ฟังตรงนี้มันแค่ประมาณครึ่งเรื่องมัง้ง คือเรื่องได้แต่ว่าผม,ม,มเชื่อว่าทุกคนน่าจะเดาต่อจากนี้ได้แล้วก็เดาตอนจบได้เพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยพลอตมันไม่ได้หวือหวามไม่ได้มีทวิตอะไรมากมายเลยแล้วก็ไม่ได้มีเทอร์นิ่งพอยที่มันแบบจี๊ดจา๊าดขนาดนั้นอืแต่มันก็จะมีบางซีนที่ทำให้เรารู้สึกว้าวได้เหมือนกันออย่างเช่นเรื่องราวความสัมพันธ์ของแจ c กกับพ่อที่เกิดขึ้นในหนัง มันจะมีมันจะมีซิมโบลิกบางอย่างมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่แจ็คชอบทำเวลาคิดถึงพ่อหรือว่าเวลาที่แบบอยากจะอยู่ใกล้พ่อแจ็คจะทำบางสิ่งขึ้นมาแล้วปกติแล้วเนี่ยแจ็คจะทำไม่ได้หมายถึงว่าแจ็คจะไม่สามารถเอาชนะพ่อได้ hmm. แต่พอวันหนึ่งเนี่ยที่แจ็คสามารถเอาชนะพ่อได้แล้วเนี่ย uh มันกลับทำให้สิ่งที่แจ็คเคยคิดว่าจะมีความสุขกับสิ่งที่จะชนะเนี่ยกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยชอบที่สุดในหนังเรื่องนี้ก็สนุกดูได้เพลินๆแต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันไม่ได้มีความมันหนังเด็กแหละใช่ไหมล่ะเออมันมันเป็นหนังเด็กที่แบบดูได้แต่ว่าถ้าสมมุติเราอยากจะได้อะไรที่มันมากกว่านั้นมันก็อาจจะแบบมีนิดนึงที่ยังทําได้ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะหนังหนังเรื่องเนี้ยมันอยู่ในหมวดเด็กโตกูจะดูหลายรอบแล้วไม่รู้ที่ที่เลือกดูเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง แล้วก็แบบกดดูพอดีบังเอิญกดกดโดนแล้วก็ดูดูไปเลยส่งมาแบบเป็นหนังดิสนีย์มากเลยเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอืก็คืออย่างที่บอกว่ามันมีความอัดต่อเนื่องจากนักกีฬาของจีนแล้วมันก็จะส่งไปที่คาราเต้คิดได้เพราะว่าสกิลที่เจ้าแจ็คมันทำเนี่ยมันคือคาราเต้คิดอะมันมันกลายเป็นวิธีแบบ มันกลายเป็นวิธีฝึกวิชาแบบคลาสสิกเลยนะที่แบบดังหลายเรื่องเอาวิธีแบบนี้ไปใช้ต่อนะมันมันมีอาจารย์ก็จะแบบอาจารย์ก็จะแบบซึนซึนหน่อยอ่ะคืออยากสอนแหละแต่แบบไม่อยากมาพูดตรงตรงอ่ะพูให้ทําอะไรก็ไปทำแล้วความรู้สึกไม่เก่งเออซึนอะไรกันก็ไม่รู้อืพูดกันตรงตรงก็ไม่ได้เออต่จะคลาสสิกมันกลายเป็นแบบวิธีการสอนที่คลาสสิกไปแล้วนะไอ้พวกเนี้ยแล้วพอเอามาถูกใช้เราก็รู้แล้วว่าว่าแบบ แม่รู้แล้วว่าเนี้ยเทคนิคพวกเนี้ยเดี๋ยวต่อไปมันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนี่แหละมันมันคือจุดนิดหน่อยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเรารู้แล้วอะอม,มันมันไม่เซอร์ไพรส์เออใช้คํานี้ดีกว่าอืมดูไปแล้วมันไม่เซอร์ไพรส์ด้วยความที่มันเป็นหนังใสๆไลๆ้ๆครอบครัวครอบครัวแบบเนี้ยก็พี่มีข้อแนะนำอย่างหนึ่งในการดูคือถ้าเกิดเราเป็นพวกดูหนังมาเยอะแล้วหรือเป็นคนที่ ชอบดูหนังซับซ้อนหน่อยแน่นอนแหละเราดูเรื่องแบบนี้เราอาจจะไม่ได้สนุกไปกับมันเท่าที่ควรเนือ่องแต่ว่าม,มันมีวิธีปรับมายเซตคือถ้าไปดูเรื่องแบบนี้แล้วเราลองมองในมุมใหม่ว่าเรามาดูเพื่อเช็คสูตรของหนังเน่ยม,มันจะสนุกอีกแบบคือหนังแบบนี้ม,มันเป็นหนังรวมสูตรมันเป็นหนังที่เอาสูตรสำเร็จของหนังหลายๆประเภทเนี่ยมายำรวมกันแล้วสร้าง e x e c ซ t e ต่างๆเพื่อให้ขับเคลื่อนสูตรต่างๆนั้นให้มันทำงาน เออซึ่งถ้าเกิดเราเราดูด้วย mindset ว่าเรามาเช็คสูตรในหนังอ่ะเราอาจจะได้อะไรบางอย่างกลับมาก็ได้ว่าแบบเฮ้ยโอมันมีการทดลองแบบใหม่ที่มันอาจจะเวิร์กหรืออาจจะไม่เวิร์กมันก็เก็บมาใช้เป็นบทเรียนในการพัฒนาวิธีคิดหรือวิธีทำงานของเราได้อืมอืมอืมน่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ภาพสวยอ่า สีสวยแสงสวยเลยคือตั้งใจทำอะ่ะรู้<ม>ว่าตั้งใจทําเลยแล้วก็เทคนิคการตัดต่อ,ตอน่าสนใจ<ม>อืมก็แนะนําแนะนําสําหรับคนที่ต้องการความผ่อนคลายก่อนนอนก็ได้เพราะว่าหนังมันชั่วโมงสี่สิบห้างไม่ได้เยอะมากอืมอืม,มดูเพลินๆครับดูได้ทั้งครอบครัวเหมาะกับช่วงเวลาวันหยุด Back ยิ้มยิ้มครับโอเคจบกันไปกับเรื่องโกคาร์ดแล้วแล้วก็มาสู่เรื่องสุดท้ายของ ค่ำคืนนี้ของเรานะครับซึ่งก็คือเรื่องคอร r าไข่เป็นซีรีส์ทาง Netflix ผมเคยรีวิวเอาไว้เมื่อหลายเทปที่แล้วเนะเป็นคอปปาไข่ 2, สองซีซั่นแรกตอนนี้เขามีซีซั่นที่สามแล้วรีแคปกันสั้นๆว่าไอซีรีส์คอปปาไข่เนี่ยมันความน่าสนใจของมันเนี่ยมันคือการบูชาหนังคลาสสิก ในยุคแปดศูนย์อย่างคาราเต้คิดซึ่งมันก็คือหนังแบบคนวัยพี่อ่ะคือแบบถ้าสามสิบห้าอัพสี่สิบเนี่ยคือคุณจะโตมากับคาราเต้คิดนี่ยแหละแล้วก็เป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราอย่างมากมายในยุคสมัยนั้นโดยที่เรื่องอาคาบะไครเนี่ยมันก็สร้างขึ้นมาจากตัวละครในคาราเต้คิดโดยที่เขาก็มาเล่าเรื่องต่อจากนั้นเป็น จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดตัวละครในคาราเต้คิดเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาแล้วก็มาเป็นชายวัยกลางคนแบบที่ mm hmm. พวกเราเป็นกันอยู่ mm hmm. ในทุกวันนี้ mm hmm. อย่างสองซีซั่นแรกมันก็จะว่าด้วยเรื่องของคุณแดเนียลลาลุโซซึ่งเป็นพระเอกในคาราเต้คิดเนี่ยก็จะกลายมาเป็นเติบโตมาเป็นเจ้าของอาณาจักรรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ในเดอะวอลเล่แล้วก็ mm hmm. ใช้คาราเต้เป็นจุดขายที่ทำให คนก็รักเขาชื่นชมเขาแล้วก็มาซื้อรถกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไฮโซอยู่ในอยู่ในชุมชนนั้นส่วนค,คุณจอห์นนี่ลอเรนซ์ซึ่งเป็นผู้ร้ายในคาราเต้คิดพอมาอยู่ในเรื่องรครอบคราใคยเขากลายเป็นพระอเอกคือเขาเขากลายมาเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตมาอย่างหลอยถ้อยเป็นคนล้มเหลวในชีวิต แต่การที่เขาได้ช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งแล้วสอนคาราเต้ให้เด็กคนนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเขามันนําไปสู่การที่ทั้งสองคนเนี่ยเปิดสํานักขึ้นมาแข่งกันคือทั้งคุณจอห์นนี่ลอเรนซ์ก็รื้อฟื้นคอปปาไข่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งส่วนคุณแดเนียลาลุโซ่เนี่ยก็สร้างสํานักมิยากิโดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอืมกลายเป็นว่าสองคนนี้มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมด แล้วกลายเป็นว่าเด็กแทบจะทั้งเมืองนี้เป็นคาราเต้กันไปหมดสองซีซั่นแรกเนี่ยมันจบลงตรงที่เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่ทำให้เด็กๆที่เป็นคาราเต้เนี่ยยกพวกตีกันในโรงเรียนแล้วก็มีคนบาดเจ็บแบบเจ็บหนักะพอเปิดซีซั่นสามขึ้นมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าบรรยากาศของเมืองในตอนนั้นน่ะคือทุกคนแอนตี้คาราเต้แล้วก็พยายามจะโทษ โยนความผิดเหมือนเด็กติดเกมอ่ะคืออันนี้มันก็โทษว่าคาราเต้นเนี่ยทำให้ดเด็กิคาราเต้เออคาราเต้ก็เลยเหมือนกับกลายเป็นของแสลงกลายเป็นของที่คนไม่รักไม่ชื่นชมอย่างที่เมื่อก่อนมันเป็นอืนําไปสู่ปัญหาหลายๆอย่างคือมันมีปัญหาที่ติดพันต่อเนื่องมาตั้งแต่สองซีซั่นแรกแล้วก็อย่างพวกเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อพอมาถึงภาคนี้มันก็เพิ่ม ปัญหาซ้อนทับเข้าไปอีกคือเป็นเรื่องของสังคมที่อคติกับคาราเต้อะไรแบบนี้เป็นต้นโดยรวมๆเซตอัพม,มาประมาณนี้เนื้อหาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนตามไปได้เรื่อยๆอม,มาที่เรื่องความรู้สึกเลยดีกว่าอันดับแรกเลยคือรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยเพราะว่าอะไรที่มันเคยทําไว้เจ๋งที่เรามองว่าเจ๋งในสองซีซั่นแรกอ่ะมัน มันก็ยังมีอยู่แหละแต่ว่ามันน้อยลงไปเรื่อยๆเหมือนมันมไม่ว้าวแล้วปะเพราะว่าเราเคยว้าวกับสองซีซันแรกไปแล้วใช่มันก็ความว้าวมันเริ่มน้อยลงอีกอย่างหนึ่งคือความท้าทายที่มันเคยสร้างให้กับตัวละครนะเช่นความที่แบบเป็นพ่อหนุ่มแสนดีของแดเนียลลาลุโซที่ต้องมาสอนคาราเต้ให้เด็กที่เป็นนักเลงหรือ ไอ้จอห์นนี่ลอเลนที่เป็นนักเลงแต่ต้องไปสอนเด็กเนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยไอ้สิ่งนั้น่ะมันมันเริ่มจางๆไปล้วมันกลายเป็นเรื่องแบบอื่นไปแล้วหลักๆเลยมันไปโฟกัสกับเรื่องดราม่าในครอบครัวอืมซึ่งถ้าจะมองว่าเป็นข้อเสียมันก็มันก็เสียตรงที่ว่ามันทำให้เรื่องมันสนุกน้อยลงแต่ถ้าจะมองมันเป็นข้อดีก็คือมันมีความเป็นซีรีส์ครอบครัวจ๋าๆเลย อืมอม,อม,มันสําหรับพี่พี่พี่มองว่าโอเคเราอาจจะผิดหวังในแง่ของความสนุกสนานตื่นเต้นลุ้นยินไปกับตัวละครอ่ะตรงนั้นมันอาจจะดรอปดอปไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้กลับมาในซีซั่นที่สามเนี่ยก็คือมันมีความเป็นซีรีส์ครอบทัวมากคือถ้าเกิดใครมีลูกก็คือเรียกลูกมานั่งดูด้วยกันได้เลยแล้วก็ คุณพ่อหรือคุณแม่ก็อาจจะเล่าเรื่องของคาราเต้คิดที่ตัวเองเคยดูตอนเด็กๆให้ลูกฟังประกอบไปด้วยมันก็ก็น่ารักดีเป็นกิจกรรมในครอบครัวไปได้อื oh. สิ่งหนึ่งที่ซีรีส์เรื่องเนี้ยทํามาสม่ําเสมอตั้งแต่ซีซันหนึ่งซีซันสองจนมาถึงซีซันที่สามนี้ก็คือมันทําตัวเป็นละครทีวีทีวีอคือมันไม่มีความ oh. ทะยอทะยานแบบซีรีส์ยุคใหม่เลยนะซีรีส์ยุคใหม่เนี่ย oh. จะมีความทะยภยานที่เหมือนกับจะประกาศตัวว่าชั้นศักดิ์สเท่าหนังมีศิลปะทางภาพยนตร์มีความซับซ้อนมีความสวยงามมีลีลาในการเล่ามีเทคนิคแบบ<อ>แบบที่ภาพยนตร์มันเป็นแต่ว่า,าครอบครนี่ยมันไม่ทําตัวแบบนั้นเลยมันทําตัวเป็นละครทีวีชัดเจนมากๆว่าเฮ้ยนี่คือทีวีโชว์มันเล่าคล้ายๆแบบซิทคอมของฝรั่งไหมอะไรประมาณนั้นปะ อาจจะอาจจะไม่ได้ซิทคอมขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันมีความเป็นม,มันมีความเป็นซีรีส์โบราณนะอืมซึ่งอันนี้มัน,นเป็นความส่วนหนึ่งมันมีความตั้งใจของเขาด้วยนะเพราะว่ามันก็จะยึดโยงกับความเป็นคน80-90ที่โตมากับเรื่องราวแบบนี้ไงมันก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีแบบนี้อเออมันก็จะแบบดูแล้วก็ย้อนยุคย้อนยุคนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ นั่นแหละคือถ้าเป็นคนดูซีรีส์ยุคใหม่ไปดูน่าจะไม่ชอบแน่ๆแล้วก็อหลายๆอย่างในทุกวันนี้ที่พอที่เองที่ตั้งท่ามาแล้วว่าจะชอบเนี่ยไปดูยังรู้สึกว่าไม่ชอบเลยบางอย่างมันก็เชยเกินเบอร์ไปนิดหนึ่งอืม,อมแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันได้รับการให้อภัยตรงที่ว่ามันมีแมสเซจที่ดีมากๆพ่อสอนลูกแม่สอนลูกหรือมิตรภาพ ในซีซั่นที่สามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบสอนใจเลยอ่ะแมสเซจมันดีแต่วิธีการมันเฉยคือเรียกว่าถ้าถ้าพยายามป้อนเรามากกว่านี้อีกนิดหนึ่งอ่ะมันจะเป็นน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์แล้วอ่ะ oh, uh uh. อ๋ออ่าอ่ามันมันมีความแบบนั้นอยู่อืม mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ก็ ไม่ได้แนะนําสําหรับทุกคนแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าคุณอายุสามสิบห้าอัพเนี่ยคุณน่าจะไปกับมันได้พอสมควรแหละแต่ถ้าถ้าเด็กกว่านั้นก็เออไม่ไม่น่าจะมีอะไรที่โดนใจคุณเท่าไหร่อืมแต่ถ้าดูมาแล้วหนึ่งสองก็ควรจะดูสามเพื่อปิดฉากปิดฉากยังเออก็ดูได้แต่จริงๆพี่ว่าไม่ต้องดูก็ได้นะคือถ้าเกิดแบบเออถ้าเกิดหนึ่งสองยังแบบ ปริ่มน้ำปริ่มน้ำไม่ได้ว้าวมากไม่ได้อินมากอ่ะสามทิ้งไปเลยก็ได้อืแต่ถ้าเกิดอินกันหนึ่งสองมาแล้วก็อ่ะตามสามมาอีกหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีเรื่องตัวละครที่มันเป็นจุดพิกพีคของตัวละครหลายตัวตอนจบซีซั่นสองสามนี่จบเลยปะหรือว่าเขายังถ้าจะต่อต่อแหละคือคือสามอ่ะยังไม่จบคือสามอ่ะจบแบบจบแบบไปต่อแน่แน่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราคาดหวังในเรื่องของแบบสิทธิ์อาจารย์เรื่องของ อะไรพวกเนี้ยมันเล่าให้จบภายในสองซีซั่นมันก็จะจะพีกๆกับความรู้สึกกับสิ่งที่เราต้องการได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าซีซั่นสามเนี่ยมันเหมือนมันต้องการจะยื้อออกมามันเลยทําให้เรื่องมันยืดแบบนี้ถูกไหมเฮียด้วยมันคือการยื้อให้ยืดนี่แหละแล้วก็มันคือการเซอร์วิสแฟนของคาราเต้คิดด้วยอืมมันมีการแบบเอาตัวละครในหนังที่ เป็นตัวสําคัญสําคัญในหนังอ่ะแบบอย่างนางเอกอ่ะสปอยน,นิดนึงก็ได้ว่านางเอกคาราเต้ค,คิดอ่ะคุณอาลีที่ไ<ม>อ้สองคนนี้มันแย่งกันตั้งแต่เด็กเนี่ยในสองซีซั่นแรก<ม>เราไม่เห็นเลยนะซีซั่นนี้กลับมาออะไรแบบนี้<ม>เป็นต้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้มีผลกับเรื่องอะไรมากมายเพียงแต่ว่าดูแล้วก็รู้แหละว่ามันมันมาเซอร์วิสแฟนคลับ<ม>แบบเต็มเหนี่ยวอะ<ม>่ะอ<ม>ืมคือถ้าเราเป็นแฟนคาราเต้คิดแล้วเรารักคุณอาลีมาตั้งแต่ตอนนั้นเราก็ดูด้วยความแบบ โอ้ยิ้มอ่อนไงียอบอุ่นหัวใจกันไปก็แฟนบอยแหละนอสตาจียนึกถึงวัยเด็กแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยอย่างที่โกคาร์ทมันทำอ่ะไอ้พวกวิธีการสอนแบบสอนอ้อมออมสอนซึนซึไม่บอกอย่างนี้ก็ยังมาอะไรที่เป็นทรดิชแนลนะความคลาสสิกของมันเนี่ยมันก็เอากลับมาใช้ประมาณนั้นดูได้ทั้งครอบครัว แล้วก็รุ่นใหญ่หน่อยก็ชวนลูกมาดูอล้พูดถึงนี่สามเรื่องที่เรารีวิวเนี่ยสิทธิ์กับครูอย่างเดียวเลยนะเออสิทธิ์อาจารย์แดคิล่าก็มีนะแดคิล่าก็มีสิทธิ์อาจารย์อยู่เออสิทธิ์อาจารย์เพียงแต่อาจารย์มันไม่น่าครบเท่านั้นเองอ่ะโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้โดนกันมาในรอบสัปดาห์นี้นะครับ ก่อนจากกันไปวันนี้เรามีช่วงรู้ไว้ไม่โอ้เตรียมของกันมาแล้วใช่ไหมแต่ละคนไม่มีแบบว่าโอ้น้อยออกมาแล้วเหลือหลาตาลอยอย่างนี้ไม่เอานะนี่อ่ะถ้าพร้อมแล้วแบมือของกูขึ้นมาน้อยแล้วออกเลยนะครับพร้อมโอ้น้อยไอชิน และช่วงรู้ไว้ไม่โอ้ประจําสัปดาห์นี้โดยคุณชินคือเป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องที่เตรียมไว้ว่าจะเอามาเล่าให้ฟังตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแหละก็ก็ขอเล่าอาทิตย์นี้แล้วกันก็นกคืออาทิตย์ที่แล้วเราเราจะพูดกันถึงเรื่องโซนะมันเป็นเรื่องของของพิซซ่าครับอืมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าไอตัวโคมไฟอ่ะที่เป็นมาเหยียบตัวไออ่ะตอนที่ก่อนจะเป็น ก่อนจะเข้าไปในหนังอของไฟโดดดิงออของไฟโ <Okay. S 2> ด,ดดเเนี่ยมันมันมีชื่อว่าเจ้าลูโซจูเนียเป็นแอ <us> so. น,นิเมชันคนนะชอบชอบคิดว่ามันเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกที่พิซซ่าทำขึ้นมาจริงๆไม่ใช่แต่เป็นเรื่องที่ทำให้พิซซ่ามีชื่อเสียงขึ้นมาดีกว่า hmm. อ่าแล้วการปรากฏตัวครั้งแรกของเจ้าลูโซจูเนียเนี่ยมาครั้งแรกตอนแอนิเมชันเรื่องอ b บักไลฟ e และนี่ก็คือทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามฟังกันมาถึงตรงนี้ฝากติดตามทุกรายการของ Minority Podcast ของเราด้วยนะครับมีอะไรอยากจะคุยอยากจะคอมเมนต์เชิญที่ Facebook ได้เลยไปที่บล็อกดิก็ได้หรือว่าเวลาย้อนหลังใน YouTube ก็มาคุยกันได้ในคอมเมนต์เช่นกันและในวันนี้เราขอจากกันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ peace